ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการลบเลขฐาน2นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่พูดถึงเรื่องการลบเลขเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงวิธีการนำเสนอเลขลบนะครับที่เรียกว่า tools นะครับ complement นะครับก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนำเสนอเลขลบนะครับคร่าวๆนะครับสมมติว่าเรามีเลขอยู่4บิตนะครับมีเลข4บิตต้องการนำเสนอทั้งเลขบวกเลขลบนะครับเลขบวกก็ได้เลขลบก็ได้นะครับอันนี้นะครับเรียกว่าเป็นไซน์นะครับไซน์นะครับอินทิเจอร์นะคือเป็นเลขจำนวนเต็มแบบที่มีเครื่องหมายนะบวกลบได้นะครับถ้าเกิดเป็นอันไซน์ก็คือบวกอย่างเดียวนะครับแต่นี่คือไซน์ก็คือมีทั้งบวกก็ได้ลบก็ได้นะครับอ่ะถ้ามีเลข4บิตนะครับเราจะให้บิตที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดนี่นะครับบิตเนี่ยนะครับเรียกว่าไซน์บิตนะครับเป็นบิตที่บอกเครื่องหมายนะครับไซน์บิตเช่นนะครับเช่นถ้าเป็น0นะตรงนี้นะสมมติตรงนี้เป็น0เนี่ยแปลว่าเครื่องหมายที่ออกมาเป็นเลขบวกนะครับคือบอกได้เลยว่าเลขชุดนี้เป็นเลขบวกแน่ๆถ้าเป็น0นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบิตตรงนี้นะครับเป็นเลข1ก็บอกว่าเลขก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยเลขลบนะครับพันไซน์ถ้าไซน์เป็น0ก็คือเป็นเลขบวกนะฮะไซน์เป็น1เป็นเลขลบนะครับโอเคนะฮะเลข4บิตนะครับนะถัดไปถ้าอีก3บิตก็คือเป็นตัวเลขของมันนะครับเช่นบอกว่านะครับ0 1 1 1นะครับอันนี้เท่ากับบวก7นะครับถ้าเกิดเป็นนะครับ1 1 1 1นะครับอันนี้จะเท่ากับลบนะครับไม่ใช่ลบ7นะครับอันนี้เท่ากับลบ1นะครับถามว่าเอ๊ะได้ยังไงนะครับก็อย่างนี้ครับวิธีการนะก็คือเราเขียนเลขนี่ก่อนครับเราเขียนเลขนี่ก็ครับเลข1 1 1ถูกไหมครับ1 1 1นะครับเราก็จับนะครับเลขนี้มานะครับมากลับกันนะกลับบิตนะครับก็คือ1ก็กลายเป็น0นะครับกลายเป็น0กลายเป็น0นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็บวกด้วย1เข้าไปนะครับบวก1นะครับผลที่ได้ก็กลายเป็นอะไรครับ0 0 1นะครับซึ่งก็คืออันนี้ครับ1นะครับพอวิธีการแปลงนะครับสมมุติว่าให้เลขแบบนี้มานะครับเราดูก่อนเลยครับดูตรงไซบิตก่อนนะครับถ้าไซน์บิตเป็น0เนี่ยนะครับเอาเลขตัวนี้มาแปลงเป็นเลขนี้ได้ตรงๆเลยนะครับนี่ครับเลข1 1 1ตัวนี้ครับแปลงเป็นเลข7ได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไซน์บิตเป็น1นะครับเราก็ต้องมาดูว่าเลขเนี้ยเราก็ต้องนําเลขตรงนี้นะครับ1 1 1ตัวนี้นะครับมาแปลงนะครับโดยใช้วิธีแบบนี้นะครับขั้นแรกคือเราต้อง inverse นะฮะ inverse ทุกบิตนะครับก่อนนะครับจาก1เป็น0จาก0เป็น1นะครับเสร็จแล้วแล้วก็บวกด้วย1นะครับผลที่ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็แปลงเป็นฐาน10นะครับออกมาเป็นตัวนี้นะครับถามว่าเอ๊ะแล้วเลขนี้มันมีข้อดียังไงทำไมต้องเก็บแบบนี้ด้วยถูกไหมครับทำไมต้องเก็บเป็นเลขแบบนี้ด้วยให้มันดูวุ่นวายต้องแปลงไปหลายรอบนะครับนะข้อดีคืออย่างไรครับถ้าผมตั้งโจทย์นะครับว่าว่านะฮะ7นะฮะลบ1เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมครับ7ลบ1นะครับมันก็จะเหมือนกับ7นะครับบวกด้วยลบ1ใช่ไหมครับซึ่งนะถ้าเราเขียนเป็นฐาน2นะครับเราก็บอกว่า7คืออะไรฮะ7คือ0 1 1 1นะครับลบ1คืออะไรครับก็คือ1 1 1 1นะครับจับบวกกันครับ1บวก1นะครับได้0ทด1นะครับ1บวก1 1บวก1บวก1ได้1ทด1นะฮะได้1ทด1นะครับได้0นะครับทด1อันนี้ตัดทิ้งไปนะถือว่าเกิน4บิตนะครับเป็นไงครับคำตอบคือได้เป็นเท่าไหร่ครับดูส่วนแรกนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือเครื่องหมายบวกนะครับบวกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนถัดไปตรงนี้นะครับก็คือเลข6นั่นเองถูกไหมครับ
เพราะอันเนี้ยนะครับคำตอบคือเท่ากับนะครับบวก6นะครับนะครับเห็นข้อดีของวิธีนี้หรือยังครับก็คือว่าการลบกันเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเป็นการบวกได้ทันทีนะครับถ้าเก็บข้อมูลแบบนี้นะแบบที่เป็นระบบ True Complement นะครับนะก็ดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับของเลข4บิตนะครับว่ามีถ้าเกิดเก็บเป็นเลขติดลบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนะผมก็ลองเขียนดูนะครับแบ่งเป็นเลขทีละ4แล้วกันนะครับนะครับนะครับเริ่มต้นมาก็0เดี๋ยวนะครับเอามาใหม่นะครับมันควรจะเริ่มที่ตรงนี้มากกว่านะครับ0 0 0 0นะครับแล้วก็นี่คือเลข0ปกตินะครับแล้วก็0 0 0 1นะเลข1นะครับนะครับอันนี้ก็คือเลขนะครับเลขตั้งแต่0นะครับไล่ไปนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7นะครับมันสังเกตว่าอันนี้ก็คือเลขได้จาก0ถึง7นะเลขบวกนะครับนะถัดไปนะเลขลบบ้างนะครับลองดูเลขอย่างนี้ดูนะเลขลบ1นะครับลบ1เมื่อกี้คือเลขอะไรครับ1 1 1 1คือลบ1ใช่ไหมครับนะแล้วก็ไล่ไปฮะลบ2ก็คือ1 1 1 0นะครับลบ3ก็คือ1 1นะฮะ0 1แล้วก็1 1 0 0ลบ4นะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงว่าจริงไหมนะครับ1 1 1 0คือลบ4นะครับดูว่าใช่หรือเปล่านะครับก็หยิบเลขเฉพาะส่วนนี้มานะครับส่วนที่เป็น3บิตนี้มานะครับ100นะครับจับมา invert ทุกบิตนะครับได้เป็น011นะครับเสร็จแล้วก็บวกด้วย1นะครับก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ100นะได้เลข4จริงๆนะครับเห็นฮะเขียนต่อนะครับนี่ก็เป็น1011นะครับแล้วก็1010นะครับ1001แล้วก็1000นะครับอันนี้ก็ลบ4ลบ5นะลบ6นะลบ7ลบ8นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเลขนะครบทุกตัวนะครับ4บิตครบแล้วนะครับทั้งเลขบวกเลขลบเลยนะครับเช็คนิดนึงครับเลข8นะฮะเลข8เลขลบ8นะครับเราก็หยิบคือถ้าเกิด1ตัวนี้บอกว่าเป็นสายบิตเป็นลบใช่ไหมคือถูกนะครับเสร็จแล้วดูตัวนี้ครับหยิบมา3ตัวนะครับนะ0 0 0นะครับจับมาอินเวอร์ททุกบิตนะฮะได้1 1 1ถูกมั้ยครับตรงข้ามกันนะครับเสร็จแล้วก็บวกด้วย1นะครับอันนี้ก็ได้เป็น8จริงๆนะครับนะครับแล้วก็เลขนี้ป่ะครับเลขลบ7นะครับนะหยิบส่วนนี้มาครับ00 1มานะฮะจับมา invert ทุกบิตนะครับได้1 1 0นะครับบวก1ก็ได้เป็นอะไรฮะได้เป็น1 1 1นะครับได้เป็นเลข7นะครับอะไรเงี้ยนะครับก็ข้อสังเกตนะครับถ้าเรามีเลข4บิตนะครับเลข4บิตถ้าเก็บในระบบนี้นะครับก็จะได้ตั้งแต่เลขลบ8นะครับไปถึงเลขบวก7นะครับคร่าวๆคือติดลบนะฮะลบ2กำลัง3นะครับไปถึงเท่าไหร่ครับถึงบวกของ2กำลัง3เนี่ยลบด้วย1นะครับอันนี้คือเลข4บิตนะครับก็คือ7เท่ากับเลขนี้นะครับ7คือ8ลบ1ถูกมั้ยฮะอันนี้ก็คือ2กำลัง3ก็คือเป็นเดี๋ยวนะเขียนลบข้อไปตรงนี้นะครับนะก็คื
ลบ8นะครับต่อนะครับถ้าเรามีเลข4บิตนะครับนะเราก็ข้อมูลที่เก็บได้นะครับช่วงของมันนะครับก็คือเป็นติดลบนะครับของ2กำลัง3นะครับไปถึงบวกอะไรฮะบวกของ2กำลัง3เนี่ยนะครับลบด้วย1นะครับก็คือ8นะครับไปถึง7นั่นเองนะครับลบ8ถึง7นะครับถ้าเรามีเลข16บิตนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็เขียนไปนะฮะลบของ2กำลัง15นะครับนี่จริงผมข้ามไปเลขหนึ่งนะผมควรจะพูดถึงเลขนี้ก่อนครับเลข8บิตก่อนนะครับนะ8บิตนะครับก็เป็นลบนะครับ2กำลัง7นะครับไปถึงเลขนี่ครับบวกนะครับ2กำลัง7นะลบ1นะครับ2กำลัง7ได้128นะครับก็นี่คือเลข1ลบ128นะครับไปถึงเลขบวกนะครับ127นะครับนะถ้าเป็น16บิตล่ะครับ16บิตนะครับก็ได้ทั้งหมดนะตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นลบ2กำลัง15นะครับไปถึงนะครับเลขนี้ครับบวกนะฮะ2กำลัง15นะครับลบ1นะครับเท่าไหร่ก็ลองแปลงเลขดูนะครับนะ32บิตก็คล้ายกันนะครับเลข32บิตนะครับก็เป็นลบนะฮะ2กำลัง31นะครับอันนี้คร่าวๆนะก็คือประมาณลบ 2,000 ล้านนะครับลบ2กิกนะครับอันนี้ก็ไปถึงเลขนี้ครับเลข2กำลัง31นะครับลบ1นะครับคร่าวๆก็ประมาณ2กิกเลขบวกนะครับครับอันนี้ก็เป็นขอบเขตนะครับของจำนวนเต็มแบบต่างๆนะที่เก็บได้สมมติในจาวานะครับอินทิเจอร์32บิตนะครับเราก็รู้เลยว่าเลขนี้นะครับเก็บได้น้อยสุดประมาณ 2,000 ล้านนะครับมากสุดก็คือตัวนี้น้อยสุดคือลบ 2,000 ล้านนะครับมากสุดคือ 2,000 ล้านนะครับถ้าเกิดเป็นในจาวานะฮะช็อตนะครับก็คือเป็น data type นะครับที่เก็บข้อมูลได้16บิตนะครับอินทิเจอร์นะครับก็เก็บได้ตั้งแต่เลขนี้นะครับถึงเลขนี้นะครับถ้าเป็น8บิตนะก็เป็นไบต์นะไบต์ก็เป็นเลขลบ128ถึงลบถึงบวกนะฮะ127นะครับนะถามว่าตรงในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้มีเลขกี่ตัวนะครับก็ตอบว่ามีเลขเท่ากับเท่านี้ตัวครับ2กำลัง8นะครับหรือเท่ากับ256ตัวนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ก้อนนี้นะครับมีเลขกี่ตัวก็ตอบว่ามีเลขทั้งหมด2กำลัง16ตัวนะครับในช่วงนี้นะครับนะเช่นเดียวกันครับช่วงนี้นะครับมีเลขทั้งหมดอยู่2กำลัง32ตัวนะครับ4กิกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อไปนะครับถ้าถามว่าจะลบเลขนะฮะลบเลขฐาน2ทำยังไงนะครับถ้าเลขนั้นเนี่ยเก็บในรูปแบบของ two complement อยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จับบวกกันเลยนะครับคือนำตัวที่เอาใหม่นะถ้าถามว่าต้องลบเลขนะครับเช่นบอกว่าเลขเลข7นะครับลบด้วยเลข4นะครับก็เหมือนกับว่าเอา7เนี่ยนะครับไปบวกด้วยลบ4ถูกไหมครับ7นะครับเขียนเป็นเลขสมมุติ4บิตแล้วกันนะครับเราเขียนว่าเนี่ยครับ0 1 1 1นะครับส่วนลบ4นะครับจะเขียนเป็นระบบนี้ได้ไงฮะระบบของ two complement ได้ไงนะครับเราก็เอาคิดนี่ก่อนนะคิดบวก4ก่อนนะครับบวก4คือเลขนี้ครับ100นะครับอันนี้คือบวก4นะครับจับมาอินเวอร์ทุกบิตนะครับได้เลขนี้ครับ011นะครับเสร็จแล้วบวก1เข้าไปนะครับก็ได้เป็น100นะครับแล้วเราก็เติม1ไปข้างหน้านะครับอันนี้คือเป็นเลขลบ4แล้วนะครับ1100นะครับได้เป็น
110นะครับนี่ตัดทิ้งไปเกินนะครับคำตอบคือได้เท่ากับ3นะครับ7-4ได้3นะครับอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกลับกันนะครับ4-7ได้เท่าไหร่นะครับ4นะฮะก็อันนี้คือเหมือนกับว่าเราทำนะเรา4เนี่ยบวกด้วยนะฮะ-7นะครับ4ก็คือเลขนี้ครับ0 1 0 0อันนี้บวก4ถูกไหมครับนะ-7คืออะไรนะฮะก็คิดถึงนะก่อนครับคิดถึงบวก7ก่อนแล้วกันนะบวก7คือเลขนี้ครับ111นะครับจับมาอินเวอร์ทุกบิตนะฮะได้0 0 0นะครับเสร็จแล้วบวกด้วย1นะครับก็ได้เป็น0 0 1นะฮะเติมไซบิตไปข้างหน้านะครับอันนี้คือเลข-7นะครับก็ใส่เข้าไป1001นะครับบวกกันได้1011นะครับคำตอบเป็นเลขลบแล้วตอนนี้นะครับคำตอบเป็นเลขลบเพราะว่าตรงเนี้ยไซบิตนะครับเป็นเลข1นะครับลบอะไรบางอย่างนะครับลบเราก็เอาเลขนี้มาแปลงนะครับ101นะครับมาจับมาอินเวอร์ทุกบิตได้010นะครับบวก1ได้011นะครับอันนี้คือเลข3นะครับก็ตอบว่าคำตอบคือลบนะฮะตรงนี้นะลบนะครับแล้วก็3นะครับถูกต้องนะครับ